มาติดตามภาวะการลงทุนในตลาดทองคำกันบ้างนะครับหลังจากที่ราคาตลาดโลกค่ำคืนที่ผ่านมาบวกมาแรงนะครับกว่า30ดอลลาร์จากปัจจัยเรื่องการร่วงลงของบอนด์ยิลด์สหรัฐนะครับก็เป็นปัจจัยที่ทำให้ราคาทองไทยเช้าวันนี้ปรับบวกขึ้นมาทันทีที่เปิดตลาดกว่า200บาทนะครับก่อนที่จะมีการย่อลงมาประมาณ50บาทนะครับราคาทองคำแท่งณขณะนี้นะครับในบ้านเราก็อยู่ที่ 28,300 บาทสำหรับขายออกครับรับซื้ออยู่ที่ 28,200 บาทขณะที่ทองรูปพรรณนะครับราคาขายออกอยู่ที่ 28,800 บาทแล้วก็รับซื้ออยู่ที่ 27,697.32 บาทนั่นเองครับกับปัจจัยทั้งหมดตรงนี้เองนะครับทิศทางราคาทองคำการลงทุนวันนี้วางกลยุทธ์กันอย่างไรนะครับพูดคุยกับทางคุณณัฐพงษ์ฮิรัญสิรินะครับท่านประธานฝ่ายบริหารกลุ่มบริษัทในเครือ MTS Gold แม่ทองสุขครับสวัสดีครับคุณณัฐพงษ์ครับสวัสดีครับประเมินทิศทางการลงทุนทองคำวันนี้มีปัจจัยอะไรที่ต้องติดตามกันบ้างครับวันนี้ก็จะมีตัวเลขสำคัญก็คือนอนฟาร์มนะครับหลังจากที่เฟดวันพุธที่ผ่านมาเนี่ยประกาศยกเลิก QE คือไม่ได้ยกเลิกลด QE 15,000 ล้านนะครับเป็นถือว่าไม่ได้ unexpected แล้วก็มีการยกเลิกกันจริงๆนะครับพอยกเลิกปุ๊บเนี่ยก็เลยทำให้ทองเนี่ยร่วงลงมาแต่ว่าพอทองรับข่าวร้ายเรื่องลด QE ไปหมดแล้วเนี่ยทองคำก็ surprisingly ตีดกลับขึ้นมานะครับตอนนี้มาอยู่ใกล้ 1,800 เหรียญในราคาทองตอนนี้ก็เดี๋ยวต้องดูตัวเลขเศรษฐกิจนะครับเพราะตอนนี้ธีมเรื่องลด QE นี่คือหมดแล้วตลาดรับทราบเรื่องลด QE แล้วนะครับหลังจากนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องของเมื่อไหร่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ยธีมใหม่เมื่อไหร่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ยธีมลด QE นี่คือจบแล้วนะครับซึ่งพอเป็นแบบนี้เนี่ยส่วนใหญ่พอทองโดนรับข่าวร้ายไปแล้วเนี่ยจะรีเวิร์สแล้วก็คือหมายความว่าทองก็จะดีดกลับในระยะสั้นนะครับอาจจะมีไปเห็น 1,800 จนถึง 1,820 เหรียญแล้วก็เดี๋ยวต้องมาดูตัวเลขเศรษฐกิจวันนี้นะครับวันนี้ตัวเลขเศรษฐกิจนอนฟาร์มเพโรเนี่ยมีคาดการณ์ว่าอยู่ที่ประมาณ 571,000 ตำแหน่งนะครับหลังจากที่คนว่างงานอยู่ที่ประมาณ 269,000 ตำแหน่งฉะนั้นถ้าวันนี้ตัวเลขออกมาดีมากๆเนี่ยนะครับก็อาจจะกดดันทำให้ราคาทองเนี่ยปรับตัวลดลงแต่ถ้าตัวเลขออกมาไม่ดีเลยเฟดน่าจะคงดอกเบี้ยไว้อย่างนี้เนี่ยก็จะทำให้ราคาทองกลับมาดีดตัวขึ้นนะครับก็มาดูในภาพเทคนิคเราคิดว่าตอนนี้ทองคำมีแนวรับประมาณ 1,760 แนวต้านประมาณ 1,800 ถ้าราคาทองจะกลับมาเป็นขาขึ้นเนี่ยต้องขึ้นไปทะลุ 1,800 เหรียญให้ได้คิดเป็นทองไทยเนี่ยก็คือประมาณสัก 28,700 นะครับถึงแม้ว่าทองเมืองนอกจะผันผวนแต่ทองไทยบางคนบอกน่าเบื่อมากเลยนะครับไม่เป็นไหนเลยเงียบมากแถว 27,900 28,000 นะครับก็ถ้าเราถามว่าใครอยากซื้อช่วงนี้รอแป๊บหนึ่งรอย่อสัก 27,000 กลางๆเนี่ยเราว่าซื้อได้นะครับเพราะว่าเริ่มที่จะหยุดตกแล้วในช่วงนี้เพราะว่าหมดข่าวร้ายเรื่อง QE ต่อไปก็จะเป็นข่าวเรื่องดอกเบี้ยแทนนะครับครับเรื่องของทิศทางดอกเบี้ยนะครับเหมือนว่าแต่ละธนาคารกลางเนี่ยจะพยายามคงไว้ให้ได้มากที่สุดเพื่อกระตุ้นต่อเรื่องของการฟื้นฟูทางด้านเศรษฐกิจนะครับเรามองทิศทางหลังจากนี้เนี่ยแนวโน้มการทยอยปรับเพิ่มขึ้นมันน่าจะเริ่มเห็นภาพความชัดเจนในช่วงไหนของปีหน้าครับคือเรายังมองว่าการปรับขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยก็ต้องมีเหตุผลนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเหตุผลที่เริ่มคนเริ่มรู้สึกซึ่งจริงๆอันนี้เราตั้งแต่เราคุยในรายการเนี่ยเราบอกมาหลายรอบแล้วว่าคุณพิมพ์เงินมาขนาดนี้มันมีเขาเรียกว่ามันมีเขาเรียกว่ากฎแห่งกรรมนะถ้าเราพูดภาษาง่ายๆ คือคุณพิมพ์เงินมาเยอะเนี่ยกรรมที่ตามมาคือเงินเฟ้อจะมาซึ่งคนเริ่มรู้สึกแล้วตอนนี้ใครไปดูราคาฐานหินราคาเหล็กราคาน้ำมันทุกอย่างแพงฉันพอสินค้าแพงอาหารจะแพงพออาหารแพงการใช้แพงก็คือเงินเฟ้อมาพูดง่ายๆคือตอนนี้เก็บเงินสดฝากแบงค์เนี่ยโดนเงินเฟ้อกินหมดนะครับปีนี้ก็โดนเงินเฟ้อประมาณ 3-4% ฉะนั้นสินทรัพย์เดียวครับที่ยังสู้เงินเฟ้อมาได้ตลอดก็คือทองคำซึ่งพิสูจน์มาตลอดว่าทองกับเงินเฟ้อเนี่ยทองเนี่ยเป็นการรักษามูลค่าเงินได้นะครับไม่ว่าจะเก็บไปในรูปแบบไหนก็ตามฉะนั้นแน่นอนว่าพอเงินเฟ้อมาเยอะๆเนี่ยเฟดมีเครื่องมือเดียวก็คือขึ้นดอกเบี้ยเพื่อคุมเงินเฟ้อนะครับซึ่งตอนนี้ธีมมันเริ่มเปลี่ยนไปแล้วว่าคนเนี่ยเริ่มสังเกตแล้วว่าตอนที่พาเวลมาพูดเนี่ยพูดเรื่องเงินเฟ้อเยอะมากนะครับแล้วก็พูดประมาณว่าแบบไม่แน่ใจว่าเงินเฟ้อเนี่ยจะหมดเมื่อไหร่จากที่แต่ก่อนจะโอ้อันนี้มันเป็นเงินเฟ้อชั่วคราวระยะสั้นตอนนี้เริ่มไม่แน่ใจนะแต่คิดว่าน่าจะเอาอยู่อะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นนะครับฉะนั้นพอพูดออกมาแบบนี้เนี่ยinvestor ทั่วไปก็ตกใจฉะนั้นตอนนี้ตลาดหุ้นเอ่ยทองเอ่ยก็เลยปรับตัวขึ้นมาหลังจากที่เฟดปุ๊บนะครับครับเพราะฉะนั้นเองคำแนะนำช่วงสุดท้ายนะครับแนะนำนักลงทุนในเชิงการวางกลยุทธ์ลงทุนทองคำช่วงนี้อย่างไรดีครับเราแนะนำให้รอย่อซื้อนะครับแล้วก็รอช่วงนี้ลองจับจังหวะแถวถ้าเป็นทองไทยประมาณ 27,000 กลาง 27,500 27,600 ถ้าเป็นทองเมืองนอกก็ให้แนวรับประมาณ 1,760
นะครับก็จะเป็นในโซนนี้ก็เข้าซื้อเก็บได้เรายังมองว่าช็อตเทอมเทรนด์ตอนนี้ยังเป็นขาเริ่มกลับมาขาขึ้นแล้วเพราะว่ามันรับข่าวทองที่มันลงช่วงนี้คือมันรับข่าวร้ายไปหมดนะตอนนี้สิ่งที่คนจะต้องมอนิเตอร์คือเงินเฟ้อนะครับเพราะว่าตอนนี้เราจะเห็นว่าคนเราทุกคนเนี่ยเริ่มรู้สึกแล้วว่าโอ้น้ำมันแพงเริ่มแพงไอ้นู่นแพงอะไรมันแพงซึ่งจริงๆมันต้องแพงอยู่แล้วเพราะว่าคุณพิมพ์เงินออกมาอัดขนาดเนี้ยของมันไม่แพงมันก็คือเงินมันก็เฟ้อตามระบบซึ่งเมืองนอกนี่เขารู้สึกมาสักพักแล้วบ้านเราเนี่ยเพิ่งมาเริ่มได้เอฟเฟกต์กันช่วงเนี้ยเดือน2เดือนเนี้ยนะครับมันไม่ได้เกี่ยวกับโควิดนะฮะมันเป็นเรื่องของน้ำมันนี่ซัพพลายที่มันเยอะซึ่งการพิมพ์เงินมาเยอะขนาดนี้เนี่ยเงินเฟ้อมันมีอยู่แล้วฉะนั้นจริงๆตอนนี้เขาถึงบอกว่าเก็บเงินสดก็ไม่ได้แปลว่าปลอดภัยนะครับโดนเงินเฟ้อกินฉะนั้นวิธีการเขาชนะเงินเฟ้อก็ต้องเอาไปลงทุนนะครับหรือเอามาออมเช่นเก็บออมในทองคำหรืออะไรเงี้ยก็จะสู้เงินเฟ้อได้ครับโอเคครับวันนี้ชัดเจนมากๆครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับนั่นแหละครับมุมมองด้านการลงทุนทองคำนะครับเทรนด์เปลี่ยนไปแล้วนะครับเรื่อง QE มีความชัดเจนเงินเฟ้อจะเป็นประเด็นถัดไปนะครับที่จะกำหนดในเรื่องของอัตราดอกเบี้ยนโยบายซึ่งจะมีผลต่อทิศทางราคาทองคำช่วงหลังจากนี้เลยครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN ชั่วโมงทำเงินนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ค่ะจะได้ไม่พลาดรายการสดและคลิปดีๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยล่ะค่ะ